สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับที่ติดตามพี่เฉินทั้งช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงข้าวนะครับซึ่งหว่านได้2วันแล้วนะครับก็จะมีทําการฉีดคุมเลนครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอีก10วันก็จะมีการฉีดคุมข้าวในนาข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าหญ้าแปลงนี้นะครับเคยมีหญ้ากระดูกไก่หญ้าข้าวนกนะครับซึ่ง2หญ้านี้เป็นหญ้าที่อันตรายที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลว่า15วันนะครับฉีดคุมเลนไปแล้วคุมค่าไปแล้วแล้วยังมีหญ้าให้ขึ้นไหมซึ่งเป็นหญ้ากระดูกไก่กับหญ้าข้าวนกนะครับเราก็จะทำการคำนวณแล้วก็ฉีดพ่นแปลงนี้นะครับซึ่งหญ้าที่เรารับคำปรึกษาทั่วประเทศนะครับก็คือหญ้าอายุ15วันถึง40วันโดยประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามผลในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับผม